ไวรัสโครโรนาเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี1960แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนว่ามาจากที่ใดแต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด6สายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบเจอมาก่อนคือสายพันธุ์ที่7จจึงถูกเรียกว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า โควิด1 9นั่นเองตอนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าโรคอุบัติขึ้นได้ยังไงในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2562หรือปี2019ได้มีผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมากในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยพบเจอมาก่อนและแล้วในวันที่30มกราคม ปีพุทธศักราช2563ก็ได้มีประกาศว่าไวรัสอู่หั่นเป็นโรคระบาดท,ที่กำเนิดเกิดขึ้นในตอนนี้และม,มีผู้ติดเชื้อไปแล้วถึง168ล้านคนโควิด -19 ในช่วงแรกๆเราจะเรียกว่าไวรัสอู่หั่นซึ่งภายหลังทางองค์การอนามัยโลกได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นโควิด -19 เพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นที่ที่เกิดของโรคระบาดเ,เองนะครับโครนาไวรัส เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินในระบบหายใจมีมานานกว่า60ปีแล้วและจัดเป็นเชื้อไวรัสตระกูลใหญ่ที่มีอยู่หลายสายพันธุ์ซึ่งโครนานั้นมาจากภาษาละตินที่แปลว่ามงกุฎนะครับเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้มีสารพันธุกรรมเป็น rna มีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบไปด้วยโปรตีนคุุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรตไขมันเป็นปุ่มๆยื่นออกไปเป็นอนุภาคไวรัสอธิบายง่ายๆคือเป็นไวรัสที่มีหนามอยู่รอบตัวนั่นเองนะครับ จากการศึกษาพันธุกรรมของไวรัสและการเรียนลำดับรหัสของแต่ละตัวทำให้พบต้นต่อของเชื้อ SARS-CoV-2 ว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชนิดนี้มีจำนวน n ค c ีโ o t i ด e ที่เหมือนกันถึงร้อยละ89.1ของเชื้อ SARS-like coronavirus ที่พบในค้างคาวที่เคยพบในประเทศจีนและภายหลังมีข้อมูลที่ยืนยันว่าต้นต่อของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019เกิดจากการผสมผสานระหว่างโคโรนาไวรัสที่อยู่กับค้างคาว กับโคโรนาไวรัสที่อยู่ในงูเหา่ากลายพันธุ์เป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 ที่แพร่เชื้อจากงูเห่ามายัางคนได้เราจะมาดูนะครับว่าโคโรนาไวรัสนะครับสามารถแพร่ระบาดในคนได้อย่างไรโคโรนาไวรัสเป็นเชื้อที่สามารถอยู่ได้อย่างเดียวๆแต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอจามและสารคัดหลัง่งอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายและอุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อของโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องได้รับเชื้อผ่านการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศนะครับรับเชื้อเข้าไปในด้านทางเดินหายใจใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ1-2ถึงเมตรก็อาจจะติดจ,จากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่และฝอยละอองขนาดเล็กของกามไอจามนะครับหรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ2เมตรขึ้นไปก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กได้เหมือนกันนอกจากนี้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ยังอาจแพร่เชื้อได้โดยการสัมผัสเช่นของใช้ในในส่วนของสาธารณะเช่นราวตากผ้าราวบันไดลูกบิดจับประตูแล้วก็ในลิฟต์นะครับการที่เชื้อไวรัสโคโรนาจะก่อโรคในร่างกายได้นะครับต้องได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวผ่านเยื่อบุต,ต่างๆจนนําไปสู่การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในส่วนบนเช่นเซลล์เยื่อบุหลอดลมซึ่งไวรัสจะใช้ผิวเซลล์อของไวรัสจับกันในเอนไซม์กับผิวของมนุษย์จากนั้นไวรัสจะค่อยๆเพิ่มจํานวนเชื้อในตัวเรา ซึ่งหากภูมิต้านทานของเราไม่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้จํานวนเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มมากขึ้นและกระจายไปยังเซลล์ข้างเคียงทําลายเซลล์ในหลอดลมและปอดทําให้ปอดอักเสบและเกิดสภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวได้ติดเชื้อโคโรโนาไวรัสแล้วอันตรายต่อปอดมากแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดโรคนี้แล้วจะลงปอดเสมอไปนะครับโดยกรมการควบคุมทางโลกได้ให้ข้อมูลไว้ว่ามีผู้ป่วยเพียง 15- 20%ถึงที่เชื้อลงปอดแล้วทาให้ปอดอักเสบ แต่เมื่อเชื้อลงปอดไปแล้วจะก่อความรุนแรงแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานในแต่ละคนนะครับขณะที่ข้อมูลผู้ติดเชื้อในประเทศจีนพบว่าเชื้อลงปอดมักเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่2หลังจากการได้รับเชื้อแล้วแต่มีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ80%นะครับที่เชื้อไม่ลงปอดและเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นทั้งนี้กรณีที่เชื้อลงปอดนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเชื้อไวรัดเข้าสู่ร่างกายแล้วจะแบ่งตัวและเจริญเติบโตในเซลล์มนุษย์เช่นเซลล์อยู่บุของเนื้อหลอดลม ซึ่งจะก่อโรคได้และเซลล์มนุษย์จะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและปล่อยเชื้อไวรัสออกมานอกเซลล์เพื่อน,นําไปก่อในเซลล์ข้างกายเมื่อมีไวรัสจํานวนมากขึ้นก็จะทําลายเซลล์มนุษย์ในถุงหลอดลมถุงลมและเนื้อปอดรวมทั้งเซลล์ข้างเคียงด้วยนะครับหากภูมิคุ้มกันของเราไม่แข็งแรงพอหรือสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาช้าเพราะไม่เลดขาวเพิ่งพบกับเชื้อไวรัสเป็นครั้งแรกทําให้ภูมิต้านทานเชื้อไม่ทนันผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบทันที และเมื่อเซลล์ที่ติดเชื้อจํานวนมากตายจะถูกแทนที่ด้วยเซลล์ผังผืดในระยะเวลา2-3ถึงสสัปดาห์หลังกาดอาการเจ็บป่วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีข้อมูลพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบส่วนใหญ่เนื้อปอดจะถูกทำลายไปราวๆยี่สิบเปซึ่งหากเนื้อปอดถูกทําลายไม่ถึง50%ร่างกายของเราก็สามารถฟื้นฟูเองได้นะครับตามแต่สภาพของแต่ละคนเพราะว่ามีผู้ป่วยราวห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เนื้อปอดถูกทําลายไป 7- 80%ซ กรณีนี้ถือว่าวิกฤตแล้วนะครับร่างกายอาจฟื้นตัวไม่ไหวหรือแพทย์ต้องอาจใช้เครื่อง C ECMO หรือเครื่องช่วยหัวใจนะครับหรือปอดเทียมนะครับแบบเคลื่อนย้ายมาทํางานแทนหัวใจและปอดของผู้ป่วยซึ่งหากช่วยไม่ไหวสุดท้ายแล้วระบบหายใจจะล้มเหลวนะครับเป็นต้นเหตุให้ผู้ติดเชื้อโคโวรัสนั้นเสียชีวิตทันทีนะครับเราจะมาดูนะครับอาการของคนที่ติดโควิด -19 นะครับจะเป็นยังไงนะครับ อาการของผู้ป่วยที่ติดโควิด1 9สังเกตได้ง่ายๆคือ 1. มีไข้ 2. เจ็บคอ 3. มีอาการไอแห้งๆ 4. มีอาการหายใจเหนื่อยหอบ 5. มีน้ำมูกไหลนะครับสำหรับกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับคือ1เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคปอดรุนแรงนะครับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหรือมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ แล้วก็คนที่มีน้ําหนักเกินมาตรฐานเช่นคนอ้วนนะครับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเช่นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับผู้ที่ต้องทํางานหรือรักษาผู้ป่วยเช่นพวกหมอพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้นะครับผู้ที่ทํางานอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนมากมายเช่นอาชีพผู้บริหารการขายเจ้าหนี้นอโรงพยาบาลลูกเรือคนขับแท็กซี่แล้วก็พนักงานสายการบินต่างๆนะครับ หากมีอาการติดโควิด -19 นะครับที่เกิดเบื้องต้น5ขั้นตอนนะครับเราควรทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราควรไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับผมหรือถ้าเราเพิ่งเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนะครับควรกักตัวอยู่ในบ้านนะครับเป็นระยะเวลา14-27วันเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่เชื้อฟักตัวแล้วนะครับวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับผม 1. เราควรหลีกเลี่ยงเข้าใกล้ผู้ป่วยที่มีการไอจาม น้ำมูกไหลเหนื่อยหอบแล้วก็เจ็บคอ 2. หลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับ 3. ส,สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับ 4. เราควรระมัดระวังนะครับในการสัมผัสพื้นผิวนะครับเช่นราวจับ BTS ลูกบิดประตูนะครับราวบันไดนะครับลิฟต์นะครับผม 5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับอย่างน้อยๆ20วินาทีนะครับ และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นะครับต้องไม่ต่ำกว่า70%นะครับไม่ผสมน้ำา 6. งดจับตาจมูกและปากในขณะที่เรายังไม่ได้ล้างมือนะครับ7ควรคนหลีกเลี่ยงนะครับการใกล้ชิดสัมผัสสัตว์ต่างๆนะครับที่ไม่มีการป้องกันนะครับ 8. รับประทานอาหารสุกสะอาดนะครับไม่ทานอาหารที่เป็นสัตว์ที่หายากนะครับแล้วก็สุกสุดิบๆนะครับผม9สําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับผม ควรใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ใส่แว่นตานิรภัยนะครับเพื่อป้องกันเชื้อละอองนะครับหรือพวกสารคัดหลั่งต่างๆที่สามารถกระเด็นเข้าตาได้นะครับเราจะมาฟังกันนะครับว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับจากข้อมูลการศึกษาของแพทย์พบว่าเชื้อโคโรนาไวรัสจะมีชีวิตอยู่ได้ที่อุณหภูมิประมาณ20-40องศาเซลเซียสโดยอาศัยอยู่บนพื้นผิวได้นานถึง20วัน ในสภาพอากาศที่เย็นนะครับและในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเชื้อไวรัสจะอยู่ได้ประมาณ3-9ถึงวันแค่นั้นเองนะครับและการศึกษาเชื้อไวรัสที่มีลักษณะคล้ายกันพบว่าสามารถอยู่บนพื้นผิวเช่นแก้วไม้หรือพลาสติกนะครับอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงวันอุณหภูมิห้องปกติแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเชื้อจะอยู่ได้ราวๆ28วันในกรณีอุณหภูมิมากกว่า30องศาเซลเซียส อายุของเชื้อไวรัสนั้นจะสั้นลงนะครับและในสภาพอากาศความชื้นที่มากกว่า5 0เชื้อไวรัสจะอยู่ได้นานก,นกว่าสภาพความชื้นที่30%นะครับส่วนโครโนรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้กลัวอะไรเชื้อไวรัสตัวนี้จะไม่ทนความร้อนนะครับดังนั้นเจอความร้อนที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสก็จะทําให้เชื้อตายได้นะครับนอกจากอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสแล้วนะครับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นเกิน70%็เนตนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อตัวนี้ได้นะครับู เป็นระยะเวลา15-30วินาทีรวมถึงการใช้สารลด,ดแรงตึงผิวเช่นผงซักฟอกและสารฟอกขาวนะครับที่มีความเข้มขน้น0.1-0.5่ o ้โภวิดอไอโอดนหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ศูนย์จุดห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้โครโรนาไวรัสนะครับตายได้นะครับเพราะไวรัสชนิดนี้นะครับมีไขมันหุ้มอยู่ด้านนอกดังนั้นหากใช้สารลด,ดแรงตึงผิวจะสามารถทําลายไขยมันที่หุ้มอยู่ได้แล้วก็จะฆ่าเชือ้อไวรัสได้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับ ท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดซับสคร i b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ